สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักไปติดตามกันต่อค่ะสำหรับสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะที่ทางชาติตะวันตกคัดค้านการที่ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับบริจาคมาไปโจมตีรัสเซียนะคะขณะที่รัสเซียก็สามารถยึดดินแดนของทางยูเครนฝั่งตะวันออกได้เพิ่มอีกถึง6แห่งท่ามกลางการสู้รบที่ต่อเนื่องมามากกว่า100จุดค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการความคืบหน้าปฏิบัติการพิเศษทางทหารในดินแดนยูเครนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารรัสเซียสามารถยึดครองที่ตั้งถิ่นฐานในแคว้นโดเนสของยูเครนได้เพิ่มเติมอีก6แห่งและได้โจมตีครั้งใหญ่ใส่เป้าหมายทางทหารของยูเครนจำนวน17ครั้งซึ่งรวมถึงการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและโดรนโจมตีใส่แหล่งพลังงานของทหารฝ่ายยูเครนนอกจากนี้กองทัพรัสเซียได้โจมตีศูนย์ฝึกซ้อมทหารยูเครนในเมืองโปลตาวาซึ่งเป็นสถานที่ที่ทหารยูเครนให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาฝึกซ้อมด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และโดรนส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคเคิร์สทางรัสเซียระบุว่าสามารถสกัดกั้นการบุกของทหารยูเครนได้สำเร็จโดยสังหารทหารยูเครนกว่า300นายทำลายยานพาหนะหุ้มเกราะได้อีก12คันในห้วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ฝ่ายกองทัพยูเครนรายงานว่ามีการสู้รบกันระหว่างทหารรัสเซียและยูเครนบริเวณแนวหน้าสมรภูมิทั้ง102จุดโดยจุดที่ยังตึงเครียดคือเมืองคูราคอฟและเมืองโปครอฟอย่างไรก็ตามทหารยูเครนสามารถสกัดกั้นแผนการบุกของทหารรัสเซียได้สำเร็จทำให้กองทัพรัสเซียเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ทางทหารโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนระบุถึงความคืบหน้าการบุกภูมิภาคเคิร์สในช่วง1เดือนว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรรวมถึงควบคุมที่ตั้งถิ่นฐานได้อีกกว่า100แห่งค่ะขณะเดียวกันยูเครนได้เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธระยะไกลในดินแดนของรัสเซียอีกครั้งซึ่งสหรัฐยังคงไม่ได้ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าแม้จะนำอาวุธระยะไกลของสหรัฐไปใช้ในดินแดนรัสเซียก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักก่อนหน้านี้สำหรับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแถลงระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปกป้องยูเครนและมีการรวมกลุ่มกันของประเทศที่มีการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนนะคะโดยพูดถึงการใช้อาวุธของสหรัฐที่ได้ให้ยูเครนไปเพื่อโจมตีพิสัยไกลเข้าไปในดินแดนของรัสเซียจะไม่ทำให้เกิดการพลิกสถานการณ์ในยูเครนได้โดยความขัดแย้งนี้จะต้องแก้ไขผ่านโต๊ะการเจรจาเท่านั้นค่ะเช่นเดียวกับบอริส พิทอริอัส รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุว่าเยอรมนีคัดค้านคำร้องของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ขอให้อนุญาตยูเครนใช้อาวุธของตะวันตกโจมตีพิสัยไกลเข้าไปในดินแดนของรัสเซียและจุดยืนของเยอรมนีก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ทางเยอรมนีจะมีการส่งปืนใหญ่ฮาวิสเตอร์แก่ยูเครนเพิ่มอีกถึง12กระบอกมีความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีนะคะที่ได้พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ของยูเครนนอกรอบระหว่างการประชุมด้านธุรกิจประจำปีที่จัดขึ้นในเมืองทางตอนเหนือของอิตาลีในวันที่7กันยายนตามเวลาท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าอิตาลีจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปและสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าแนวทางที่ชาติตะวันตกตอบสนองเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ยังเห็นว่าจีนและอินเดียมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะต่างฝ่ายก็ต่างโจมตีระหว่างกันนะคะทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนเองโดยทางรัสเซียเนี่ยก็รุกคืบเข้าไปทางตะวันออกของยูเครนนะคะโดยเฉพาะเมืองโปครอฟนะคะที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญด้านตะวันออกของยูเครนนะคะก็เป็นเป้าหมายของทางรัสเซียที่จะโจมตีในเมืองนี้ขณะเดียวกันค่ะทางยูเครนเองนะคะก็ได้โจมตี
เมืองเคิร์สของทางรัสเซียนะคะที่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแต่ว่าทางการทหารแล้วเนี่ยนะคะต่างฝ่ายก็บอกว่าสามารถที่จะสกัดกั้นอีกฝ่ายหนึ่งได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ